อยากฝากเงินและเป็นสมาชิกสหกรณ์ของหน่วยงานจะเลือกฝากเงินแบบไหนดีนะคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆหัวข้อในวันนี้เอาใจคนที่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในองค์กรต่างๆครับที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์โดยท่านมีความตั้งใจอยากจะฝากเงินในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครับแต่ไม่รู้จะเลือกการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์แบบอย่างไรดีวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ครับว่ามีการฝากเงินแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับรูปแบบการฝากเงินในแต่ละแบบที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ขอเทียบเคียงกับการฝากเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจนะครับซึ่งผมได้ไปลองสำรวจข้อมูลต่างๆในแต่ละหน่วยงานแล้วเนี่ยคิดว่ารูปแบบการฝากเงินไม่หนีพ้นจากรูปแบบที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับแบบแรกคือเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปนั่นเองนะครับลักษณะก็คือว่ามีการเปิดบัญชีมีบัตร ATM ให้นะครับสามารถถอนเงินเข้าออกได้เหมือนธนาคารปกติทั่วไปเลยนะครับดอกเบี้ยจะได้อยู่ประมาณสัก1-1.5% ต่อปีนะครับการจ่ายดอกเบี้ยมักจะจ่ายแค่ปีละ1ครั้งนะครับอย่างในสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจเนี่ยจ่ายวันที่30กันยายนของทุกปีนะครับและคุณสมบัติหลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปก็คือการที่เราสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดแบบที่2เงินฝากออมทรัพย์แบบพิเศษบัญชีเงินฝากประเภทนี้ครับจะบังคับเลยว่าสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยจะสามารถเปิดบัญชีได้แค่1บัญชีครับแต่เขาเนี่ยจะให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาครับของสหกรณ์ตำรวจเนี่ยถ้าเป็นการฝากเงินที่ต่ำกว่า1ล้านครับเขาจะให้ดอกเบี้ยถึง 2.5% แต่ถ้าเผื่อเงินฝากที่มากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยถึง 2.75% ครับส่วนการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็จ่ายถึง3รอบด้วยกันครับคือสิ้นเดือนมกราสิ้นเดือนพฤษภาแล้วก็สิ้นเดือนกันยายนของทุกปีครับแต่ข้อจำกัดครับที่มากๆเลยของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนี้ครับคือในแต่ละเดือนเนี่ยคุณสามารถถอนเงินได้แค่ครั้งเดียวครับถ้าคุณมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจะถอนเงินมากกว่า1ครั้งการถอนเงินครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ที่อยู่ในรอบเดือนนั้นนะครับจะต้องเสียค่าปรับด้วยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เขากำหนดขึ้นมาสำหรับเงินฝากประเภทนี้ครับอันต่อมาครับเงินฝากแบบที่3คือเงินฝากประจำทวีทรัพย์พูดง่ายๆก็คือพวกเงินฝากประจำทั่วไปที่เราเข้าใจกันนั่นเองนะครับลักษณะการฝากครับเราจะสามารถฝากได้ตั้งแต่วงเงิน500บาทถึง 25,000 บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มฝากครับที่จำนวนเงินเท่าไหร่เราจะต้องฝากเท่าๆกันครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆระยะเวลา24เดือนคุณถึงจะได้ดอกเบี้ย 4% ต่อปีเลยครับแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องฝากครบ24เดือนแล้วนะครับและเมื่อครบ24เดือนแล้วคุณจะต้องไปทำการแจ้งปิดบัญชีด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยดอกเบี้ยที่งอกเงยมาหลังจากที่ผ่านไป24เดือนนั้นแล้วครับเขาก็จะให้ในเรทแค่บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาทั่วไปนั่นเองและมาแบบที่4ครับแบบสุดท้ายครับคือเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขก็คือพูดง่ายๆคือบัญชีเงินฝากสำหรับคนวัยเกษียณแล้วนั่นเองนะครับหลักการที่คุณจะเปิดบัญชีนี้ได้คือจะต้องเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วเกษียณอายุหรือ Early Retire ก็ได้นะครับดอกเบี้ยที่ให้เนี่ยก็ให้ถึง 3.75% ต่อปีเลยเงินที่จะเอามาฝากกับบัญชีนี้ได้ครับจะต้องเป็นเงินจากบำเหน็จบำนาญหรือกบข.เท่านั้นนะครับส่วนการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็จ่ายให้ทุกๆวันที่30กันยายนของทุกปีครับเป็นไงครับหมดไปแล้วสำหรับรูปแบบการฝากเงินทั้ง4แบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมขอสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยครับว่าเงินฝากแต่ละประเภทจะเหมาะสมกับใครบ้างถ้าเป็นเงินฝากออมทรัพย์ครับผมคิดว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบถอนชอบใช้ครับมีเรื่องจะเป็นจะต้องใช้ต้องถอนอยู่ตลอดเวลาส่วนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษครับเหมาะสำหรับเก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉินครับมีเหตุฉุกเฉินถึงจะได้ถอนออกไปใช้ครับก็เหมือนแบบว่านานๆเนี่ยจะได้ใช้ส่วนเงินฝากประจำทวีทรัพย์นะครับก็เหมาะเหลือเกินกับพวกสายอยากมีวินัยอยากเก็บออมตัดเป็นประจำเลยในช่วง2ปีนี้ฉันอยากจะเก็บออมให้เป็นระบบระเบียบและไม่ได้ใช้ตังค์นี้แน่เอาเลยครับเลือกเงินฝากประจำทวีทรัพย์เลยส่วนบัญชีเงินฝากสุดท้ายก็เหมาะกับคนกลุ่มเดียวเท่านั้นเลยครับก็คือ
ถูกใจวัยเกษียณนั่นเองแล้วเรามีเงินก้อนหนึ่งครับจากเงินบำนาญบำเหน็จแล้วก็กองทุนชราภาพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต่างๆเนี่ยเราไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนที่ให้ดอกผลที่ดีพอสมควรบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับวัยเกษียณเลยครับหวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของทุกๆท่านที่จะเริ่มเปิดฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ